คดีนี้ไปดูความน่ารักของเมียเพื่อนที่ใครก็ไม่ลืมครับสวัสดีครับผมร้อยตำรวจตรีกชาทัศน์เกียงธนากูลรองสวัสดิ์งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวมีเพื่อนนักกีฬาสองหนุ่มสังสรรค์กันอยู่ก็นึกถึงเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งขึ้นมาครับก็พูดถึงเฮ้ยไอ้แปะมันจะมาเปล่าวะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมันก็คงมาแหละเฮ้ยแต่พูดถึงไอ้แปะเมื่อวานข้าไปเจอเมียใหม่มันอย่างนี้เลยอ่ะอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะสัมมาคารวะเป็นเลิศมารยาทกิ๊บเวลาเจอข้าที่ไหนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าว่าไอ้แปะได้เมียคนนี้ไปนะเจริญแน่นอนเลยขนาดนั้นเลยแปะมาค่ะเมียใหม่มันอ่ะใช่เหรอเออวันว่าพูดเพราะอ่ะนะก็เพราะไปพวกวันเพราะอะไรถึงพูดเนี้ยไหนบอกว่าเรียบร้อยพูดพอหน้าดูไงเออเนอะแค่ด่าคงไม่จำนึกเอาไปให้สมองโอ้ยเรียบร้อยงานนี้เรียบร้อยไอ้แปะเรียบร้อยเขาว่ามารยาหญิงมี500เล่มเกวียนอย่างเจ๊เนี่ยมีสัก 1,200 เล่มเกวียนได้มั้งเนี่ยเอาซะเพื่อนงงเลยเนี่ยไอ้เพื่อนไอ้ตั้งแต่มีเมียคนนี้มาเมียคนนี้มันก็ดีนะเจอเราทีไรยกมือไหว้ทุกทีสวัสดีครับพี่ไอ้เพื่อนก็มาเข้ามาเอ้ยเรานั่งดื่มด้วยดิสักครู่เดียวเท่านั้นแหละมีผู้หญิงเปิดประตูเข้ามาลาเลยเมียท้อยนี่แหละไม่ทำอาหารอะไรก็มีเพื่อนแบบนี้เหรอนั่งกระต่ายวะวงกระจายนะครับอย่างนี้เรียกว่าผู้หญิงซ่อนรูปยักษ์ไว้ในความน่ารักภายนอกขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีคชาทัศน์เกรียงธนาคูณรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.ลาดพร้าวเจ้าของเรื่องเพื่อนได้เมียดี